สวัสดีครับมื้อนี้สิพามากินอาหารอีสานบ้านฮอกเคินว่าซอยจุเป็นหยังเคินว่าซอยบ่ดินี่แหละครับเป็นซอยเฮ็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นกระตับบ่นี่แหละเขาจะมาเอิ้นว่าซอยถ้าปักมันนู้นอันนั้นเคินว่าลาบนี่ก็คือน้ำจิ้มครับเพิ่นเจียวเปียครับอันนี้เพิ่นเจียวเปียสำหรับเอาไว้เป็นน้ำจิ้มสำหรับกินเนี่ยอันนี้ก็ข้าวเหนียวครับมันมีไส้ถุงมากเพราะไปซื้ออยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆนี่ครับบ่ได้เป็นกระติกเขาเพราะบ่ได้กินอยู่บ้านอันนี้กินอยู่มองนะสถานที่แห่งหนึ่งสิแซ่บปานใดนะมาเบิ่งวิธีการกินครับนี่ครับคุณยาหน้าก็ไม่กินกินมันเข้ากันจะง่อยครับเสียปากคนเดียวตามโหเสียบเสียบก็เสียบมาครับมาสมัยตะกี้พ่อเฒ่าผู้เฒ่ามันสมัยตะกี้บ่ละบ่ละคนนี้ดีพ่อเดียวเพิ่นก็สิใส่น้ำปลาก็เดี๋ยวจังเพิ่นได้อิ่มเลยครับจ้าจะบอกแห้งอิ่มเลยเล็กพอดีเพิ่นก็เลี้ยวไว้เป็นมื้อนี้กันอันนี้ก็กินแต่เช้าอิ่มฮอดเที่ยงกินเที่ยงอิ่มฮอดเลี้ยงโอ้ยอยากกับเสียบเสียบหลายอาหารอีสานมันเฮาลูกคิดอีกว่าน่าครับป่ะเอาคิดว่าเสียบคล้องมากกว่าว่าเป็นคนอีสานมันเฮากินง่ายๆครับเฮ็ดแต่เฮ็ดแบบง่ายๆไปใส่บ่อึดตายอาหารไทยนี่เป็นซ่ามนี่เป็นกองให้ครับแม่นครับอาหารไทยนี่ก๋วยซ่ามนี่เป็นกองอาหารอีสานนี่แค่ใส่ช้อนถ้วยเพิ่นกินเพิ่นเนี่ยบ้านเฮาตําแจ่วมาได้พักกะเหลาเป็นแต่พักกะเหลาว่าได้ไผเห็นนี่อันนี้ก็เลยว่าแม่นถ้าประกูดมาแล้วไปประกูดนั่นเจ้าว่าเราเห็นเราอยู่มองเขาไปฟ้าทางบ้านเราไม่รัดแสบกับแสบน้ากับน้าเออคนเอาติดมาพ่อกันนางเจ้าเสือเราสอนกินโอ้โหกินที่หลังครับเอ้ยสูตรพิจารณาทางอันนี้ก็กินทั้งงานแล้วนี่ก็กินน้ำมันวันก็ได้ผมก็กินคนละสูตรว่ะคนละสูตรอันนี้สูตรพวกนี้ต้องไปตาบอันนี้สูตรที่จะตาบเพิ่นบ่กินแล้วเลยสูตรต้องไปวันนั้นวันหอมมันหอมว่านั่นบ่คือต้องแย่เลยเราก็ต้อนเลยแม่นนี่เขาเนี่ยก็ดีมึงจะไปกับเว้นไปน้ำมันนี่นี่นะเราไปขอกับไปว่าเราต้องไปมาจะกินจะกึศจะได้เราไม่ได้ไปกับกินเสียบครับเสียบเดี๋ยวพอพี่เล่นเออหน่อยกินก็สิเสียบแต่ตัวนี้นะครับเนาะกินได้หลายเลยเนาะร้อนวะนะหืมร้อนวะครับว่าเอาอย่างดีอ่ะเที่ยวเนาะอ๋อเราอัดคลิปด้วยนี่แม่เที่ยวอีกอย่างนึงกับพ่อละฮะเที่ยวอีกอย่างนึงกับพ่อละ
จะเข้าว่าถึงนั่งว่าถามที่ตอบเงินแล้วสิไปได้แม่งมันคือไปได้เจ้าทีเดียวมันไปรอบตลอดที่รถเจ้าต้องไปหลวงผู้หลวงกระเซาะมาเดินเดียดที่นั่นที่ไหนใช่แล้วมาจะได้พักเดาไหมเพื่อนบ้านเราทำไปจิ้มกระดิ่งเราพักกระดองของกระแม่ที่ก่อนซึ่งเทปต้นกระดานด้วยนี่เราเออให้มาจะได้กินไม้จะน้อมโอ้ยให้คุณรับเกี่ยวกับกินเนี่ยเลยตัวจีไปกินเดียวมาเจอมาเจอพี่น้องคนอาหารก็มีสารบรรเทาเสียบประตูยันเอาเดี๋ยวเปิดประตูสมีเก่าสมีคนครับสภาพจิตเริ่มทุกข์ปวดแล้วสวัสดีครับ